นี่เราทำเองเหรอเนี่ยอยากให้เห็นความเด้งว่าแบบมันใช่เลยซีไวเทปนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำเมนูขาหมูที่เรียกว่าทำง่ายสบายๆนะเชฟน่าจะบอกเคล็ดลับทุกคนเลยให้ทุกคนสามารถทำขาหมูที่บ้านได้แบบอร่อยทุกหม้อกระดูกร่อนออกมาแล้วครับพี่น้ำขาหมูที่เข้มข้นติดปากอร่อยสุดๆใครชิมต้องบอกว่าทำขายเถอะใครชิมเคล็ดลับอยู่ที่ความอูมามิของการเคี่ยวขาหมูนั่นเองนะขาหมูวันนี้นะครับเรามีส่วนของขาหลังข้อดีของขาหลังคือเขาชิ้นใหญ่กว่าเวลาต้มทีเนี่ยมันก็จะได้แบบพอดีอะไรเงี้ยเพิ่มคอลลาเจนขึ้นมานิดนึงน้ำขาหมูของเราจะได้แบบเหนียวๆติดริมฝีปากนิดๆอ่ะอร่อยมากๆอันนี้เป็นแบบขาหมูที่เชฟน่าชอบเป็นพิเศษนะทำความสะอาดส่วนของหนังหมูเผาด้วยความสะอาดนิดนึงโอ้โหจริงๆอ่ะขาหมูเขาจะใช้วิธีนี้นะครับบางทีเขาเอาไปทอดใช่ป่ะหนังเขาจะได้มีความแบบตึงไม่เละเวลาไปต้มเคี่ยวนานๆวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าขี้เกียจทอดอ่ะเราก็ใช้วิธีเผาง่ายกว่าเผาเนี่ยก็จะช่วยขจัดพวกขนเส้นเล็กๆที่เอาออกไม่หมดด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเขามีความตึงขึ้นด้วยเราก็จะเอาน้ำตาลมะพร้าวไปเคี่ยวซะก่อนใจเย็นๆนะน้ำตาลมะพร้าวเราจะค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับพอเขาเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลแล้วเราต้องเติมน้ำเปล่าลงไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาไหม้ก่อนนะให้เราปรุงรสน้ำต้มขาหมูให้เรียบร้อยมีซีอิ๊วดำมีน้ำมันหอยด้วยซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวขาหมูเนี่ยมาประกอบด้วยตีนกับขาใช่ไหมต่อกันอย่างนี้ส่วนตรงนี้ขาหมูส่วนมือน้องหมูมีกีบน้องหมูอ่ะเขาเรียกว่าขากิแต่ส่วนตรงนี้เรียกขาตังขาตังเราใช้ขากิแยกออกมาสูตรนี้เนี่ยจะใช้ขาหลังหนึ่งขาแล้วก็คากิ2อันเราใช้น้ำประมาณสัก4ลิตรหม้อขนาดนี้นะครับจะทำให้เราใส่น้ำท่วมขาหมูของเราพอดีนะในขณะที่ขาหมูเรานอนลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราต้องทำถัดไปก็คือเราต้องช้อนฟองเขาออกให้หมดเมื่อมีฟองลอยหน้าให้เพื่อนๆช้อนออกทันทีนะเขาเป็นพวกเลือดพวกอะไรที่อยู่ในกระดูกอ่ะไม่อร่อยน้ำขุ่นขาหมูจะไม่เป็นขาหมูเลยถ้าเราไม่มีถาดนี้นั่นเองนะครับอบเชยเนี่ยเป็นแท่งแบบนี้นะโกยกั๊กก็เป็นแบบดาวๆ2อันแบบนี้พริกไทยดำแบบนี้นะครับเป็นเม็ดได้เลยนะนี่เลยนะครับเป็นเคล็ดลับพิเศษที่จะทำให้ตัวขาหมูของเราหอมอร่อยมากนั่นคือพริกชวงเจียนั่นเองเป็นตระกูลเดียวกับมะแขวนนะครับวันนี้เราจะใส่เขาด้วยนะฮะกระเทียมไทยแล้วก็รากผักชีเป็นกำอย่างนี้เลยนะก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องให้ความหอมเขาด้วยการคั่วซะก่อนอบเชยกับโป๊ยกากไปคั่วสิ่งที่ควรเตรียมอย่างยิ่งก็คือผ้าขาวบางนั่นเองเราก็จะพันด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมแล้วเราก็เคี่ยวเขาไปตัวในน้ำแบบขาหมูอย่างเงี้ยถึงเวลาตุ๋นเสร็จปุ๊บก็ดึงเอาผ้าออกง่ายๆเลยกลิ่นออกแล้วนะครับพี่น้องพริกชวงเจียกับพริกไทยดำลงไปเลยนะครับเขาจะไหม้ง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะใจเย็นเอารากผักชีเราใส่เข้าไปกระเทียมไทยจับปลายผ้าทั้ง4 5ด้าน6ด้านเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมัดรวมกันแล้วก็หย่อนใส่หม้อปิดฝาหม้อแบบนี้นะครับเผื่อฝาหม้อนิดนึงให้เขาแบบเดือดไม่แรงมากเดือดอ่อนๆเคล็ดลับอยู่ที่ว่าต้องใจเย็นค่อยๆเคี่ยวเข้าไปเราจะใช้เวลาเคี่ยวขาหมูของเราเนี่ยเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรก2ชั่วโมงครึ่งนะครับปิดฝาแบบเผื่อฝาอย่างเงี้ยไว้ไม่ต้องการให้เขาระเหยเร็วจนเกินไปนะน้ำขาหมูเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวน้ำงวดเกินไปช่วงที่2จะเป็นการเคี่ยวอีก2ชั่วโมงเพื่อให้น้ำเข้มข้นน้ำซอสของเขาเนี่ยเข้มข้นงวดเข้าเนื้อดีเป็นการเคี่ยวแบบเปิดฝานะครับให้เดือดแบบค่อยๆงวดลงนะบอกเลยว่าการจะทำให้ขาหมูกลมกล่อมน้ำขาหมูแบบมีคอลลาเจนอย่างเต็มที่เนี่ยเพื่อนๆต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะระหว่างที่เรารอขาหมูเราเคี่ยวนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในจานขาหมูก็คือพริกน้ำส้มนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะทำพริกน้ำส้มดองเองนะก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆเอาทั้งพริกทั้งกระเทียมไปคั่วก่อนการคั่วเนี่ยจะทำให้พริกเขาหอมก
ลือนะครับเพื่อนๆโขลกรวมกันได้เราจะใส่น้ำส้มลงไปคนผสมเลยคนให้เข้ากันพริกน้ำส้มสูตรนี้เนี่ยอร่อยมากเด็ดวันนี้นะครับปกติเราจะเจอขาหมูแบบที่เอาไข่เนี่ยไปต้มลงในหม้อขาหมูเลยเพราะนั้นไข่ข้างในก็จะเป็นแบบไข่แดงสุกไปเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นไข่พิเศษจริงๆมีลักษณะเหมือนไข่ดองแบบไข่ดองซีอิ๊วของเกาหลีหรือว่าไข่ในราเมงของญี่ปุ่นนั่นเองที่หั่นออกมาแล้วอะมันจะแบบอู้ไข่ยางมะตูมเราก็จะใช้น้ำต้มขาหมูนี่แหละสังเกตว่าเราต้มไข่มาเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ที่ต้มออกมาเป็นไข่ยางมะตูมนะมีความนุ่มมืออยู่เขาจะไม่โดนความร้อนละเขาจะใช้วิธีการดองสีของไข่ต้มของเราจะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับเราปรุงแต่งมันนี่แหละเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยซีอิ๊วหวานดำให้เขาแบบสีสวยขึ้นตัวไข่เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของผิวไข่มันจะเป็นรูพรุนเวลาเราดองด้วยน้ำซอสหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูดเอาน้ำซอสเข้าไปยิ่งดองนานเท่าไหร่ยิ่งเข้าลึกเท่านั้นเอาให้ท่วมไข่มันจะลอยนิดนึงไม่เป็นไรปิดฝาค่อยๆดองไปเรื่อยๆดองไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงถ้าได้24ชั่วโมงยิ่งดีมากๆเพราะฉะนั้นเมนูขาหมูเป็นเมนูที่ต้องอดใจรอกินไม่ใช่ว่าแบบจะกินได้ทันทีนะครับA few minutes later หมดเวลาตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆควรจะเอาขาหมูขึ้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื่อยไปเรื่อยๆตักเอาพวงสมุนไพรของเราออกก่อนนี่เนาะเอาพวงสมุนไพรออกนะครับแล้วก็กระดูกมันร่อนออกมาแล้วกระดูกร่อนออกมาแล้วครับพี่โอ้โหขาหมูสุดยอดคอลลาเจนขาหมูส่วนนี้นะครับเรียกว่าส่วนคากิเป็นส่วนโปรดของเชฟนั่นเองโอ้โหเขาเรียกว่าร่อนออกจากกระดูกแบบสุดๆเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟคากิเราจะดึงกระดูกชิ้นใหญ่ออกแล้วก็มาค่อยมาสับปึ๊บๆนิดเดียวแล้วก็วางในจานได้เลยเคล็ดลับนะครับระหว่างทางบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าอันนี้คือคอลลาเจนนะถ้าเราอยากให้น้ำซอสของเราอ่ะมีความแบบกริปใสกริปเนี่ยสามารถเอากระชอนเนี่ยช้อนพวกมันไขมันต่างๆก้อนเศษเนื้อที่มันเปื่อยละลายลงไปในน้ำเนี่ยเอาขึ้นออกมาได้น้ำที่เหลือจะแบบมีความกริปเลยกริปเลยยังไงเจ๋งปะสูตรนี้เคี่ยวให้เหลือน้ำประมาณนี้จะได้รสชาติน้ำขาหมูที่เข้มข้นติดปากอร่อยสุดยั่วเหลือเกินนะครับนี่ขาหมูส่วนคากิทำเองกับมือดูไข่นะครับไฮไลท์ของมันคืออะไรไข่เป็นยางมะตูมเยิ้มๆแบบนี้น้ำส้มนะครับปรุงเองกับมือวันนี้นะครับเราใส่น้ำส้มไปใช่ไหมตัดด้วยกระเทียมสักนิดนึงอ่ะเผ็ดๆนิดๆอ่ะอร่อยมากๆมันจะตัดเลี่ยนขาหมูชุ่มฉ่ำความแบบน่ากินอ่ะอร่อยมากนี่เราทำเองเหรอเนี่ยอยากให้เห็นความเด้งอยากโชว์ความเด้งมากเพราะแบบมันใช่เลยไข่นะครับก็บอกได้เลยว่าแค่ดูรูปทรงก็น่ากินแล้วนุ่มนวลไม่เหมือนไข่พะโล้หรือว่าไข่ขาหมูแน่นอนอันนี้อร่อยมากจริงอยากเชิญทุกคนมาทำสูตรง่ายๆสไตล์เชฟหน้านะครับรับรองว่าหม้อนี้นะใครชิมต้องบอกว่าทำขายเถอะใครชิมคอลลาเจนหน้าเด็กขึ้นมากระทันหันผมทำได้คุณก็ทำได้คลุกขาหมูเยอะแยะนะครับอร่อยมาก